ความจริงผมบอกท่านบรรหารเมื่อวันพบกันว่าถ้าจำเป็นต้องแตกสามัคคีเพราะรักษาศักดิ์ศรีคนไทยไม่สยบให้กับระบบทักษิณก็ควรจะแตกสามัคคีใช่ไหมครับพี่น้อง